สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิ๊กจะมารีวิวโรงแรมอังเตรูมนะคะอยู่ตรงกังนัมค่ะใกล้ๆกับการูซูกิวเลยนะคะเราจะเข้ามาฝั่งที่เป็นชั้นล็อบบี้ค่ะก็คือโรงแรมจะเข้าได้2ทางนะคะชั้นล็อบบี้ที่เหมือนลงไปทางลาดนิดนึงแล้วก็ฝั่งทางเข้าที่อยู่ระดับเดียวกับถนนโรงแรมเขาจะมีพวกของขายด้วยค่ะซึ่งเป็นของที่มีคอนเซปที่ค่อนข้างจะรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะเป็นคอนเซปของโรงแรมซึ่งตัวโรงแรมเองอะค่ะก็จะใส่ใจกับดีไซน์แล้วก็จะมีพวกแกลเลอรี่ด้านชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็มีงานศิลปะต่างๆเนี่ยตกแต่งอยู่เต็มโรงแรมเลยค่ะห้องของเรานะคะที่เราได้มาก็อยู่ชั้น7เดี๋ยวเรากดลิฟต์ไปชั้น7กันนอกจากนี้นะคะโรงแรมยังมีรูฟท็อปบาร์ซึ่งเดี๋ยว end credit เราจะมีให้ดูค่ะว่าเป็นโลเคชั่นถ่ายทำซีรีส์ด้วยนะตัวโรงแรมค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล ID เลยเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะลูกค้าสัญญกรรมก็จะนิยมจองมานะทุกคนก็คือมันจะเต็มเร็วมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวนั่นเองซึ่งเราขอขั้นด้วยโฆษณาก่อนจะไปชมห้องพักนะคะเรียวคอเรียเซอร์เจอรี่ที่ปรึกษาสัญญกรรมเกาหลีส่งลูกค้าได้มากกว่า30โรงพยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลท็อป10ของเกาหลีดูแลคุณด้วยล่ามเฉพาะทางตลอดการผ่าตัดจ่ายตรงกับโรงพยาบาลไม่มีบวกเพิ่มติดต่อได้ที่ LINE Official พร้อมรับโปรโมชั่นได้เลยค่ะโอเคค่ะมารีวิวห้องพักนะคะเราได้มาเป็นห้องเล็กสุดเลยนะคะของโรงแรมนี้เนาะก็คือจะเป็นตัวเตียงเดี่ยว2เตียงค่ะก็จะเป็นสไตล์มูจิเนาะเข้ามาก็จะเจอกับอ่างล้างมือก่อนเลยคือเขาเอาอ่างล้างมือไว้ข้างนอกเพราะว่าห้องน้ำมีความเล็กอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าค่อนข้างครบเลยนะก็คือมีชักโครกแบบอุ่นตูดแล้วก็มีพวกน้ำล้างอัตโนมัติอะไรเงี้ยค่ะในห้องชาวเวอร์ก็จะมีฝักบัวเนาะตามมาตรฐานมีกั้นโซนเปียกแห้งให้แล้วก็มีผ้าขนหนูสำหรับ2คนนะคะไว้ให้เลยตรงนี้ก็ค่อนข้างครบสำหรับมาตรฐานโรงแรมเนาะต่อไปก็จะเป็นของแถมที่เขาให้มาในห้องนะคะที่นี่คอนเซปต์เขาจะมีความรักโลกเอ่ยอะไรเอ่ยนะพวกแชมพูสบู่เขาจะเป็นก้อนทั้งหมดเลยก็คือเป็นออร์แกนิกนะเป็นแชมพูแบบก้อนทุกคนต้องมาลองนะแบบให้ความรู้สึกแปลกใหม่มากแล้วก็จะมีจริงๆมีสเปรย์รูมด้วยนะที่ตั้งอยู่เมื่อกี้แล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้มีรองเท้าให้มีถุงใส่เสื้อผ้าสำหรับเอาไปซักนะแล้วก็มีชุดนอนให้ค่ะซึ่งก็จะเป็นชุดนอนชายหญิงเลยคือไซส์ใหญ่อะก็คือปิ๊กใส่ได้นะแล้วก็มีปลั๊กหัวเตียงให้มีโคมไฟหัวเตียงให้ก็คือตอนแรกนึกว่าปลั๊กจะน้อยเนาะดูจากรีวิวแต่ว่าจริงๆเราปลั๊กค่อนข้างพอเลยทีเดียวแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือมีทีวีให้พร้อมช่องเคเบิลมากมายหลากหลายเนาะข้างในห้องจะมีฮีเตอร์แล้วก็แอร์เป็นระบบแอร์ให้นะคะปิ๊กไปช่วงเดือนตุลาฮีเตอร์ปรับขึ้นได้สุดแค่28องศาไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงอากาศติดลบอ่ะมันจะปรับได้แค่ไหนเนาะอันนี้ลองชงเป็นชาคาโมไมล์ค่ะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากต้องการแบบว่ารีแลกซ์นิดนึงอีกรสนึงจะเป็นชาฟักทองนะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจะอยู่ในย่านสัญญกรรมเขาก็เลยมีชาฟักทองรองรับสำหรับลูกค้าสัญญกรรมนะคะรับรองว่าก็คือได้ฟรีวันละ2ก่อนกลับก็คือปิ๊กเอาผ้ามาซักที่ตรงชั้น2เนี่ยเนาะเขาจะมีเครื่องซักผ้าให้ใช้ฟรีนะคะเมนูเป็นภาษาเกาหลีมันเลยแต่ว่าเขาก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษให้ก็คือซักประมาณ1ชั่วโมงอบประมาณอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่จะซักวันกลับก็คือต้องเผื่อเวลาเช็คเอาท์ให้ทันเที่ยงด้วยนะคะเดี๋ยวปิ๊กจะมาสรุปเวลาเช็คอินเช็คเอาท์พร้อมค่าใช้จ่ายให้อีกทีนึงก็ถือว่าเป็นโรงแรมขนาดกลางๆนะคะที่มีฟาซิลิตี้ค่อนข้างครบแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีมากๆเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น19นะคะไปดูรูฟท็อปบาร์ที่เป็นโลเคชั่นถ่ายซีรีส์เรื่องอะดามัสนะคะคือเขาเป็นคาเฟ่ตอนกลางวันนะก็คือวิวสวยมากแต่ว่าเราไม่ว่างตอนกลางวันก็เลยขึ้นไปดูวิวตอนกลางคืนค่ะเขาก็จะเป็นบาร์นะคะเครื่องดื่มเขาก็ราคาไม่แรงนะคะถ้าเทียบกับโลเคชั่นนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ปิ๊กด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ